ท่านสาธุชนพุทธบริษัทหรือว่าพระโยคาวจรทั้งหลายยามนี้เป็นยามเช้าตรู่อย่าลืมว่าระเบียบขององค์สมเด็จพระบรมครูและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้นอนก้องโคงตูดดงหาความสุขกันแต่ได้ว่าท่านกลับลุกขึ้นมาเจริญวิปัสสนาญาณโดยเฉพาะท่านที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็พยายามกวาดต้อนกำลังใจของตนตรวจดูว่ากิเลสตัวไหนมันยังค้างอยู่บ้างเรานั่งพิสูจน์ดูเราตับตั้งแต่เวลานี้ไปถอยหลังไปนะถึงตอนเช้าวันก่อนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เรามีอารมณ์ใจดีหรือว่ามีอารมณ์ใจเลวกิเลสตัวไหนไม่เกาะใจเราบ้างไปมองดูสังโยชน์สิบสกายทิฏฐิเรายังติดอยู่ในกายไหมเห็นว่ากายเป็นคุณหรือเห็นว่ากายเป็นโทษวิจิกิจฉาเราฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านธรรมะและวินัยคือทั้งศีลและธรรมข้อใดข้อหนึ่งบ้างไหมหรือว่าเรามีกำลังใจฝ่าฝืนประเพณีเพื่อทำใจให้ไม่สบายจากประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นกฎธรรมดาของโลกบ้างหรือเปล่ามีใจหวั่นไหวในโลกธรรมไหมและบริการที่สามศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าประการที่สี่อารมณ์ที่เนื่องในกามารมณ์มันยังขังอยู่ในใจหรือเปล่าประการที่ห้าการกระทบกระทั่งความไม่พอใจจากการที่เขาพูดไม่ดีทำไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราไม่เกิดมาหรือเปล่าประการที่หกเราหลงไหลอยู่ในรูปฌานไหมเข้าฌานมันแนบนิ่งจิตมั่นคงดีติดอยู่แค่นั้นบ้างหรือเปล่าประการที่7เราโตเราหลงไหลอยู่ในรูปฌานบ้างหรือเปล่าเห็นว่ารูปฌานเป็นของพิเศษประเสริฐเพราะว่ารูปฌานจิตมันเบามันไม่เกาะร้อนไม่เกาะหนาวไม่เกาะหิวไม่เกาะกระหายไม่เกาะร่างกายใดๆทั้งหมดแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านทรงแนะนำไม่บอกว่ายังไม่ได้ที่สุดของความทุกข์เรายังติดมันบ้างไหมเรายังมีมานะถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาหรือว่าเลวกว่าเขาไอ้คำว่าเลวกว่าเขาที่ถ่อมตนลงเสมอเขานั่นตีเสมอดีกว่าเขาคิดว่าตัวเป็นผู้เลิศอารมณ์อย่างนี้มีสำหรับเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์เราฟุ้งซ่านเกินไปคือใช้อารมณ์ของเราปล่อยพระนิพพานทิ้งเสียไปยุ่งกับอารมณ์อย่างอื่นคือไปแตะความรักแตะความโลภแตะความโกรธมีบ้างหรือเปล่าหรือว่าเรายังเมาอยู่ในขันห้าคือร่างกายมีไหมเห็นไหมโลกนี้ประเสริฐเทวโลกและพรหมโลกประเสริฐยังมีสำหรับใจเราบ้างไหมเรายังปรารถนาความเกิดเรายังเส้นได้ร่างกายมีบ้างหรือเปล่าตรวจใจดูซิให้ดีถ้ามันยังมีแล้วก็ไปตรวจบารมีสิบประการว่ามันบกพร่องตรงไหนบ้างในบารมีสิบเพราะว่าบารมีสิบประการนี้เป็นกำลังใจที่มีความสำคัญคืออารมณ์ใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยทานไหมเราให้ทานเพื่อเป็นการตัดโลภความโลภศีลของเราครบถ้วนไหมนิวรณ์ห้าประการกินใจเราบ้างหรือเปล่าเราใช้ความเฉลียวฉลาดให้รู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงของร่างกายหรือขันห้าหรือสภาวะของโลกบ้างหรือเปล่าขึ้นที่ว่าโลกกระทำมันเบียดเบียนใจเราบ้างไหมถ้ายังเบียดเบียนใจเราก็แสดงว่าปัญญาของเรายังดีไม่พอเรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะหาจุดใดจุดหนึ่งในสมถภาวนาเอามาเป็นคู่มือทำลายกิเลสที่ติดอยู่ในใจให้สิ้นไปมั้งหรือเปล่า
เรามีขันติคือความอดทนอดใจในสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งหรือสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้จิตใจของเราเป็นปกติหรือเปล่าสัจจะความจริงจริงทุกอย่างที่เราจะไม่ถอนความจริงที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าเราตั้งใจมั่นไหมสัตติฐานบารมีถ้าจิตใจของเรานี้ประกอบไปด้วยความโหดร้ายโกรธใครสักนิดคิดจะทำร้ายเขาบ้างหรือเปล่าอุเบกขาเห็นว่าขันห้าไม่เป็นเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันอย่างนี้เราทรงได้ไหมสมบัติของโลกทั้งหมดมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะว่ามันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางสลายตัวไปในที่สุดนี่บารมีทั้งสิบรายการนี้ของเราครบถ้วนบ้างไหมทบทวนกำลังใจดูให้ดีนี่เวลาเช้าตรู่อย่างนี้อารมณ์ของเรายังสบายเตือนใจปลุกใจกระตุ้นเตือนใจใช้สติสมัจจัญญะควบคุมเข้าไว้ถ้ากำลังใจทั้งสิบรายการของท่านครบถ้วนเรื่องอะไรล่ะการที่จะทำใจให้ลำบากเวลาการนี้เป็นเวลาการที่สมควรที่เราจะตัดปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่พระองค์เองก็ต้องตื่นเช้ามืดเหมือนกันตรวจดูปณิสัยของสัตว์สำหรับพระอรหันต์ตื่นเช้ามืดท่านเข้าพระสมาบัติว่าทำจิตของท่านสลัดจากกิเลสบริสุทธิ์มีความสุขทรงสมาบัติเพื่อหวังความสุขในส่วนตัวและสำหรับที่ท่านทรงฌานสมาบัติก็เข้าทรงฌานสมาบัติถอนจากฌานมาแล้วใช้กำลังของฌานควบคุมใจพิจารณาวิปัสสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วบรมศาสดาทรงสอนเราทำอย่างนี้บ้างหรือเปล่าแต่สำหรับท่านที่เป็นปุถุชนยังไม่ถึงกับเป็นได้ฌานสมาบัติก็ทำจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ครบถ้วนบริทานศีลและบารมีทั้งสิบประการมาหรือเปล่านี่เวลานี้เป็นเวลาการที่เราต้องทำอย่างนั้นทำหรือยังตื่นหรือยังตื่นขึ้นมาแล้วคิดออกหรือยังถ้าคิดไม่ออกก็รีบคิดที่เราไม่สามารถจะพิชิตกิเลสได้ก็เพราะความขี้เกียจของเราเป็นสำคัญบารมีสิบรายการเราไม่สนใจเราก็เป็นทาสของอบายภูมิคือสัตว์นรกเป็นต้นนี่การที่เรายังเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสก็เพราะความขี้เกียจของเราเป็นปัจจัยเราอยากจะทุกข์ต่อไปก็เชิญขี้เกียจตามสบายถ้าอยากจะสุขก็จงขยันต่อจากนี้ไปเรามาพูดถึงวิปัสสนาญาณข้อที่5องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่านิพพิทานุปัสสนาญาณปรีชาคำหนึ่งถึงความเบื่อหน่ายนี่ตัวนี้มันเบื่อมาแล้วหรือยังความจริงมันก็ควรเบื่อแล้วเพราะตั้งแต่เกิดมามันก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ตนเปลือมันเท่าไรมันก็ไม่ตามใจเราเอายารักษาโรคให้กินมันก็กินหายไปเดี๋ยวเดียวมันก็เป็นใหม่เราหิวขึ้นมากินไปสักเท่าไรมันก็ไม่รู้จักอิ่มมันก็บอกว่าอิ่มเหมือนกันแต่อิ่มไม่ได้ขาดเดี๋ยวก็หิวใหม่บำรุงร่างกายเท่าไรก็ตามมันก็เดินเข้าไปหาความทุกข์โศมจะดูภายในของกายดูภายนอกของกายมันก็เต็มไปด้วยความสกปรกแล้วเราก็กระทบกระทั่งอารมณ์ของโลกธรรมทั้ง8รายการตลอดเวลาจะทำดีขนาดไหนก็มีคนเขาด่าจะทำชั่วขนาดไหนก็ตามก็มีคนเขาแช่งฝนจะตกฝนจะแรงความสาปแช่งไม่ได้สลายตัวไปด้วยนี่มันช่วยให้กระทบกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดความตายมันก็เดินก้าวหน้าเข้ามาความจริงมันไม่เดินเข้ามาแต่เราเดินไปหามันความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็มีปรากฏขึ้นมาทุกวันการประกอบกิจการงานก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราจะเกิดมาทำเกลืออะไรเกิดไปทำไมมันอีกบรรดาท่านพุทธบริษัทมีปัญญาพิจารณาบ้างไหม
คิดเห็นว่ามันควรจะเบื่อควรจะหน่ายควรจะทิ้งบ้างไหมเห็นไหมว่าร่างกายของเรามันน่าเบื่อน่าหน่ายเพียงใดแล้วก็จะไปเมามันสร้างความรักกายของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์อะไรจะไปเมามันสร้างความรักในวัตถุอย่างอื่นเพื่อประโยชน์อะไรจะอยากได้กายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองเพื่อประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราเราต้องการจะมีมันต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรมีไหมล่ะมีแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้ดีไหมถ้ายังเห็นว่าดีก็ตามใจบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ควรจะคิดว่ามันไม่ดีถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็เลิกกันเบื่อหน่ายแน่หน่ายจริงๆเบื่อจริงๆไม่ใช่เบื่อเบื่ออยากอยากเวลาพูดก็เบื่อเวลาคิดก็เบื่อเวลาเลิกแล้วเดินไปเดินมาไปเจอของสวยของงามเขาอีกอยากได้เห็นสภาวะต่างๆเต็มไปด้วยความมั่นคงนี่มันเป็นอารมณ์ของความหลงคือความโง่แนะนำเพียงเท่านี้นะนี่ที่ท่านได้กันดีๆเนี่ยพระพุทธเจ้าแตะเพียงนิจังทุกขาหน้าตาเพียงเท่านี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความขยันในด้านบารมีทั้งสิบรายการแล้วท่านก็เอาใจของท่านอ่านอารมณ์ใจว่าเกาะในสังโยคทั้งสิบรายการตัวไหนบ้างพยายามปลดถ้าปลดไม่ไหวก็เกิดเพื่อตายต่ออีกนับชาติไม่ทนนี่ในวิปัสสนาญาณข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามุนจิตุกัมยตาญาณปรีชาคำหนึ่งด้วยใคร่ใจพ้นไปเสียนี่มันเบื่อแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทจะมาเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรหนทางใดที่ไหนบ้างละพอที่จะพ้นไปราคะความรักเริ่มหน้าความสวยสดงดงามใช้กายคตานุสติกรรมฐานอสุภกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานมาพิจารณาควบคู่กันไปมันจะได้ตัดไปใช้ได้ตายความรักเพราะเห็นว่ามันสกปรกแล้วก็มันสลายตัวโลภะความโลภอยากจะได้ใช้การให้ทานหรือให้อภัยทานเป็นกำลังมันจะได้ผลักความโลภให้มันพ้นไปโทสะความโกรธที่เป็นปัจจัยให้เป็นตัวเกิดอีกอย่างหนึ่งมันจะดึงให้เราเกิดต่อไปเราไม่เอาผลักมันไปเสด็จอำนาจเมตตาพรหมวิหารสี่หรือว่ากสิณสี่ประการนี่ต้องใช้สมถะภาวนาควบคุมกันไปด้วยมันจะได้ช่วยให้เราบรรลุได้เร็วอย่ามานวนนั่งคิดนอนคิดว่ารูปนามนามรูปรูปนามนามรูปอย่างเดียวมันจะไปไม่ไหวเพราะว่ากำลังใจของเราไม่ใช่อกติกันอยู่คือเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมโลกทัณฑ์กนาถทรงแนะนำแต่เพียงว่าข้อก็พ้นไปได้ถ้าเราเป็นคนที่มีจริยาคือจริตแบบนั้นก็ไม่เป็นไรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าจริตของเรายังไม่ถึงแบบนั้นก็ต้องว่ากันตามนี้แหละตามที่ว่ามาแล้วหนีไปเสียวิธีที่จะหนีพ้นก็ต้องสร้างกำลังใจในบารมีทั้งสิบประการให้ครบถ้วนอย่าให้พร่องแม้แต่หนึ่งวินาทีจิตใจของเรานี้ต้องควบคู่อยู่ตลอดเวลากับบารมีทั้งสิบประการนี่เป็นแนวทางที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้เดินแต่ต้องรู้จักเดินถ้าเดินไม่เป็นแล้วก็ตกร่องตายวิปัสสนาญาณข้อที่เจ็ดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปาติสังขานุปัสสนาญาณแปลว่าปรีชาคำหนึ่งด้วยการพิจารณาหาหนทางนี่ความจริงก็พูดมาแล้วในการหาทางคือสร้างบารมีให้ครบพิจารณาในด้านของสังโยคสิบรายการด้วยให้ครบถ้วนตามกระบวนความแล้วก็หาสมถะกรรมฐานที่คู่ควรที่จะตัดอารมณ์แบบนั้นๆเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดบอกว่าถ้าเรามีความฟุ้งซ่านในจิตนี่หาทางนะให้ใช้อานาปานสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจแต่กำลังใจของเรามีความรักสวยรักงามเป็นสำคัญ
ก็ใช้อสุภกรรมฐาน10อย่างกับกายคตานุสติกรรมฐานเป็น11ด้วยกันมาควบคุมกำลังใจมีหาทางหนีอย่าทั้งลงตนว่าสมถะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลถ้าหากว่าสมถะไม่มีประโยชน์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่โปรดให้เราปฏิบัติถ้าความโกรธมันไปจำใจจะสละมันได้ก็ต้องอาศัยพรหมวิหาร4และก็ศีล4ตามที่กล่าวมาถ้าอารมณ์จิตของเรางุ่นงานตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องที่ว่าโมหะหรือว่าคิดหลงตลอดเวลาหรือวิตกจริตคิดไม่ตัดสินใจไม่ออกก็ใช้อานาปานุสติกรรมฐานนี่ความจริงมันก็กล่าวมาแล้วแต่ความเชื่อในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเกิดด้วยความเชื่อและความเลื่อมใสอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ใช้พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติเทวตานุสติศีลานุสติ6อย่างด้วยกันเทียบเคียงกับวิปัสสนาญาณเข้ากับอริยสัจให้ได้ว่าเราอยู่อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ปัญหาความสุขไม่ได้แล้วก็หาทางหนีทางไล่ไปให้พ้นจากความทุกข์ก็ได้แก่ด้วยกรรมฐานตามจริตที่กล่าวมานี่เป็นการหาทางแบบนี้หากันเอาเองก็แล้วกันวิญญาณที่8องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าสังขารุปเปขาญาณญาณอันนี้พิจารณาคำหนึ่งถึงความวางเฉยเฉยในอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทเฉยในโลกธรรมเป็นอันดับแรกโลกธรรมแปรรายการโยนทิ้งไปเลยจากใจอะไรบ้างที่มันจะเข้ามาสิงในใจจับมันโยนทิ้งไปมาเฉยจุดหนึ่งก็เฉยกายมันจะแก่เชิญแก่ตามสบายฉันรู้แล้ววันไหนจะแก่กายมันจะป่วยเชิญป่วยตามสบายฉันจะรักษานายคือเป็นการระงับเวทนาถ้ารักษาหายไม่หายตายแหละก็ช่างมันเฉยใจการพลัดพรากจากของรักของชอบใจตามสบายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันนี่ได้ว่าเฉยทั้งหมดถือว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเฉยจริงๆให้มันเฉยได้ทั้งหมดแต่ว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ในสุขในกามารมณ์ก็โยนทิ้งไปทุกข์จากการกระทบกระทั่งใจสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็โยนทิ้งไปนอนนึกสมาบายวาดภาพไว้ถ้าตายเมื่อไรพังเมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้นใครจะมาบอกเรื่องรักเฉยใครจะมาบอกเรื่องรวยเฉยใครจะมาบอกเรื่องความโกรธความพยาบาทเฉยใครจะมาบอกคนโน่นกับของเรานี่ของเราเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วของภายนอกกายจะมีอะไรเป็นของเราอีกนี่เป็นญาณที่8และญาณที่9สัจจานุโลมิกญาณญาณตัวนี้ไม่มีตัวจริงๆท่านแนะนำให้ว่าปรีชาเป็นไปด้วยความรอบรู้การสมควรกับการกำหนดรู้อริยสัจเพื่อหาทางกำหนดรู้ด้านอริยสัจวิปัสสนาญาณ9กับอริยสัจก็คือตัวพิจารณาขันธ์5ตัวเดียวกันร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันก็ตัวเดียวกันเป็นอันว่าวิปัสสนาญาณมีอัตถันเดียวคือขันธ์5เรื่องขันธ์5ใช่ได้ให้มองดูร่างกายตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8เห็นว่าทุกจุดมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะเป็นความสุขสำหรับเราแม้แต่คนอื่นก็เหมือนกันไม่มีใครมีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเอาระบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสำหรับวิปัสสนาญาณก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี